ภัยธรรมชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นพายุรุนแรงมากไหมแต่ปีที่แล้วไม่รุนแรงปีนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงแต่มีพายุเข้าบ่อยๆแต่ยังไม่หนักแต่ประเภทเคยเจอพายุที่ว่าหนักมันปีไหนฮะโอ้สมัยก่อนนั้น10กว่าปีก่อนพายุแบบมันวู้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 หน้าต่างร้องวิ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 ลมแรงอ่ะแล้วเขาก็จะประกาศมีให้ทุกคนออกนอกบ้านถ้าเลข8นี่เนี่ยเขาจะไม่ให้ไปทำงานแล้วก็เด็กนักเรียนก็ไม่ต้องไปโอเคฟังเท่าที่ผมรู้นะฮ่องกงก็จะมีเทคโนโลยีในการเหมือนกับสลายลมพายุที่ว่าเนี่ยมันจะมีคือเขาทำยังไงก็ไม่รู้แหละเขาจะมีการสลายลมก็เชื่อว่าน่าจะได้ผลเพราะก่อนนั้นมัน10ปีใช่ไหมเจอบ่อยตอนล่างมันไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอแปลว่าเขาสลายลมที่มันมาเขามีเทคโนโลยีของเขาแหละในการที่คือดีกว่าที่อื่นอ่ะไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีพายุรุนแรงอะไรเงี้ยดีกว่าที่อื่นเท่าที่ส่วนหนาวกับฝนมันก็ทั่วไปแล้วนะหนาวหนาวมากไหมหนาวหนาวมากหนาวจัดจะหนาวนานกว่าฤดูร้อนร้อนจะมีนิดเดียว2-3 เดือนอะไรเงี้ยนอกนั้นจะเป็นฤดูหนาวหนาวนานโอเคเอากลับมาอยู่ที่นี่อ่ะสุโขทัยค่ะสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีที่มาให้ผมช่วยคราวนู้นคือ